วันนี้วันสุดท้ายบิ๊กตู่ยึดมารยาทการเมืองเปิดทางทีมงานรัฐบาลใหม่เข้าเตรียมสถานที่บิ๊กตู่ยึดมารยาททางการเมืองเข้าทำเนียบวันนี้วันสุดท้ายเปิดทางทีมงานรัฐบาลใหม่เข้าเตรียมสถานที่แต่ยังคงรักษาการอยู่จนกว่าคณะรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณวันที่31สิงหาคม66นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวระบุว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่29ตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปว่าพลเอกประยุทธ์ยังคงรักษาการอยู่จนกว่าคณะรัฐมนตรีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณด้วยมารยาททางการเมืองนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์อยากให้เวลาคณะทำงานของรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานในทำเนียบรัฐบาลได้อย่างเต็มที่จึงจะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบวันนี้เป็นวันสุดท้ายนายกยังคงมีภารกิจในเรื่องการพิจารณาลงนามเอกสารซึ่งทำได้ตามปกติโดยจะไม่ขัดต่อมาตรา169ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนางสาวรัชดากล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักตั้งใจทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกๆด้านให้ประเทศชาติก้าวข้ามความขัดแย้งเพื่อความสงบสุขและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนจากนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทำงานเพื่อบ้านเมือง เตรียมทหารรุ่นที่ 23-24 พังงาดเปิดประวัติ4ผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่เตรียมทหารรุ่นที่ 23-24 พังงาดเปิดประวัติ4ผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่วันที่30สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานประวัติผู้บัญชาการเหล่าทัพชุดใหม่จำนวน4นายได้แก่กองทัพไทยพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดนักเรียนเตรียมทหารรุ่น24ก่อนจะไปสอบเข้าโรงเรียนทหารบกที่เวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกาหรือนายร้อย VMI Virginia Military Instituteเคยดำรงผู้บังคับกองพันและผู้บังคับการกรมรัชการที่11รออก่อนเป็นผบ.พล1รออคุมกำลังรบกองทัพภาคที่1และเป็นทหารคอแดงในชกทอรอ904แล้วขึ้นรองแม่ทัพภาคที่1รองเสนาธิการทหารบกหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสประจำผบ.ทบก่อนจะย้ายไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดถือเป็นทหารคอแดงคนที่2ก่อนที่จะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพบกพลเอกเจริญชัยหินเทารองผู้บัญชาการทหารบกนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23นักเรียนนายร้อยจปร.รุ่นที่34ซึ่งถือเป็นผู้บัญชาการทหารบกคอแดงคนที่3ที่ต้องทำหน้าที่ผบ.ช.กทม.ร.อ.904เคยเติบโตมาจากหน่วยรัชการที่21ร.อ.เป็นทั้งผู้บังคับกองพันผู้บังคับการกรมแล้วไปเป็นผบ.พล ร.2 ร.อ.แม่ทัพภาคที่1ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกและรองผู้บัญชาการทหารบกก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกกองทัพเรือพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมผู้บัญชาการกองเรือยุทธการนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23เคยดำลงตำแหน่งสำคัญภายในกองทัพเรืออาทิผู้บังคับการเรือหลวงปิ่นเกล้าช่วยทูตฝ่ายทหารเรือประจำกรุงแคนเบราออสเตรเลียและรักษาราชการแทนผู้บัญชาการทหารเรือประจำกรุงเวลลิงตันนิวซีแลนด์นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหารเรือจากนั้นเป็นเจ้ากรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือและเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการในช่วงเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางจึงคาดว่าจะมาทำหน้าที่ในการสานต่อการกู้เรือและผลักดันโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำก่อนที่จะมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือกองทัพอากาศพลอากาศเอกพันภักดีพัฒนกุลผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24ในเรืออากาศรุ่นที่31เคยเป็นนักบินขับไล่หลายแบบอาทิ F5E F Tiger SharkF-16A, B Fighting Falcon และ JAS-39C Grindนอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน7 Grind สุราษฎร์ธานีผู้ช่วยทูตไทยประจำกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรรองเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศจากนั้นเป็นเจ้ากรมข่าวทหารอากาศเสนาธิการทหารอากาศและผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านยุทธการและเคยมีส่วนในการประสานโครงการจัดหาเครื่องขับไล่ F-35 ก่อนมารับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศยังรับอยู่แต่ไปต่อไม่ได้เจตรับเลิกวิววรรณรสขอโทษปรางถูกโยงมือที่3ยังรับอยู่แต่ไปต่อไม่ได้เจตรับเลิกวิววรรณรสเผยมีปัญหาทะเลาะสะสมมานานขอโทษปรางถูกโยงมือที่3เจอด่าเสียหายถูกจับตาหนักเป็นคู่รักสอแววเลิกสำหรับความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มเจตพิพัฒน์ติลพรพัฒน์กับแฟนสาวนางเอกร่วมค่ายวิววรรณรสสนธิชัยโดยมีชาวเน็ตบางส่วนโยงไปถึงนางเอกสาวปรางกัณรันหลังมีคลิปโมเมนต์หวานออกมาล่าสุดวันที่30สิงหาคม66เจตได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงาน Eve and Boy The Prestige of Beauty 2023The World Class Luxurious Brand and Fragrance ณลานกิจกรรมหน้า Eve and Boy The Underground สาขาสยามสแควร์วันโดยยอมรับว่าได้ตัดสินใจเลิกรากับวิวแล้วหลังมีปัญหาทะเลาะสะสมมานานยืนยันไม่มีที่3พร้อมขอโทษปรางที่โดนโยงเข้ามาเกี่ยวไม่อยากให้ใครมาเดือดร้อนความสัมพันธ์กับวิวก็ตามที่ข่าวออกไปเราคุยกันแล้วว่าเลิกกันก็สักพักหนึ่งแล้วใช้คำว่าเลิกครับจากการที่คุยกันล่าสุดเจตรับจบความสัมพันธ์วิวแล้วสาเหตุเกิดจากอะไรผมว่าก็เหมือนความสัมพันธ์ทุกๆคู่ที่จะมีความสุขและมีเรื่องไม่เข้าใจกันเรื่องที่มันต่างกันเราพยายามจะปรับเข้าหากันมาเรื่อยๆตั้งแต่รู้ว่ามีจุดที่ต่างกันอยู่ทั้งสองคนก็พยายามอย่างเต็มที่มากๆที่จะอยู่ด้วยกันให้ได้ก็เต็มที่แล้วทั้งสองคนใครตัดสินใจคุยกันเป็นการคุยกันครับมันเริ่มจากการคุยปัญหานี้ขึ้นมาเถียงกันนี่แหละครับแล้วมันถึงจุดที่ต่างคนต่างรู้สึกว่าถ้าปรับเกินกว่านี้ไปจะเป็นการเอาเปรียบอีกฝ่ายนึงครับปัญหายาวนานแล้วกับเรื่องที่ต้องปรับใช่ครับเพราะไม่ใช่ว่าเกิดปัญหาขึ้นแล้วปล่อยมือมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใช้เวลาอยู่กับมันนานมากสุดท้ายแล้วเป็นการตกลงกันมากกว่าไม่ได้ทะเลาะกันขอถามเรื่องปรางกัณรันที่เราโปรโมทละครเลยโดนโยงมาเกี่ยวอันนี้ตอบได้ชัดเจนเลยครับไม่มีใครมาเกี่ยวข้องทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นปรางหรือเป็นใครก็ตามเพราะว่าส่วนนั้นคือละครออนแอร์พอดีด้วยแนวของละครเป็นรักโรแมนติกภาพที่เราลงทั้งหมดเป็นภาพที่มาจากงานละครก็มาจากการโปรโมทไม่ใช่ภาพที่เราไปเที่ยวกันผมว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้าใจได้แล้วที่ผมลงปกติเพราะว่าผมเห็นใจเพื่อนร่วมงานทุกคนไม่อยากให้มาเดือดร้อนกับเรื่องส่วนตัวของผมหลังจากเกิดกระแสได้ติดต่อเขาไปไหมผ
ผมไปขอโทษเพราะเห็นว่าเขาก็โดนหนักอยู่เหมือนกันบางทีก็ว่าเสียเสียหายหายแล้วเรารู้สึกว่ามันมาจากเราแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่จริงกับปรางคือไม่มีสิทธิ์พัฒนาความสัมพันธ์ไม่มีครับตอนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีแล้วก็เป็นเพื่อนกันเพราะอยู่กองก็สนิทแต่ไม่ได้มีอะไรเกินไปกว่านั้นสภาพจิตใจเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนแรกคิดว่าดีครับยิ้มแต่ตอนนี้รู้แล้วว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีคนบางกลุ่มมาคอมเมนต์ว่าจะไม่ดูละครของเราส่วนนั้นผมเคารพการตัดสินใจของแต่ละคนครับสำหรับแฟนคลับคู่หรือคนที่ซัพพอร์ตเรามาตั้งแต่แรกผมก็ขอโทษที่ทำให้ผิดหวังเราเสียดายไหมเพราะคนเชียร์คู่ของเราเสียดายครับจริงๆแล้วปัญหามันเป็นสิ่งที่ทำให้ไปต่อกันไม่ได้จริงๆแต่ว่าสิ่งดีๆระหว่างทางมันก็เยอะมากๆวันนี้ตัดสินใจออกมาพูดต้องตั้งหลักยังไงคิดว่าควรออกมาทำอะไรให้ชัดเจนดีกว่าครับเพราะมันมีหลายคนที่เดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนรอบตัวผมที่โดนคนมาถามไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องผมหรือเพื่อนเพื่อนผมไม่อยากให้เขาต้องมาเดือดร้อนต้องลำบากใจจะมาถามผมแล้วก็เป็นงานที่เรารับไว้ตั้งนานอยู่แล้วด้วยเลยคิดว่าโอเคได้เจอพี่นักข่าวก็ตอบวันนี้เลยดีกว่าตอนนี้เริ่มโอเคหรือยังรู้สึกอยู่ครับเพราะจริงๆก็สักพักใหญ่แต่เรายังเป็นห่วงเขาอยู่ใช่ครับตอนนี้ผมยังหวังดีกับเขามากๆแล้วก็ยังรักเขาอยู่ครับมันแค่เป็นเรื่องที่ถ้าไปต่อในสถานะของแฟนกันหรือคนรักกันมันอาจจะเหนื่อยเกินไปสำหรับเราทั้งสองคนแต่สุดท้ายแล้วเขาเป็นคนดีมากๆคนหนึ่งและหวังดีกับผมมากๆคนหนึ่งถ้าทั้งสองโตขึ้นอีกจะมีโอกาสกลับมาคุยกันได้อีกไหมอันนี้ตอบไม่ได้เลยครับแล้วแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความสัมพันธ์ครั้งนี้เราเสียใจอะไรบ้างเสียใจที่มันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดมันแค่ว่าเราต่างกันแล้วเราหาตรงกลางตรงนั้นไม่ได้มาสัมภาษณ์วันนี้วิวว่ายังไงบ้างไม่ได้คุยเลยครับหลังจากวันนั้นก็ไม่ได้คุยเลยคือผมไม่กล้าคิดแทนอะไรเลยไม่รู้ว่าถ้าเราทักไปมันจะเป็นยังไงแต่กะจะมาพูดความจริงเท่าที่พูดได้ครับอนาคตข้างหน้าโอกาสในการร่วมงานกันเป็นไปได้ไหมอันนี้แล้วแต่เขาดีกว่าให้ความสบายใจของเขาเป็นหลักต้องใช้เวลาแหละครับผมว่าเอาความสบายใจของเขาเป็นหลักไม่ว่าจะอะไรก็ตามสุดท้ายแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงผมเป็นผู้ชายอยากบอกอะไรกับแฟนคลับเจ็ดวิวที่เขาเป็นห่วงคู่เราผมว่ามันเป็นทางที่จะทำให้ในตอนนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันในเรื่องที่มันไม่ได้จำเป็นต้องทะเลาะเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเหนื่อยในตอนนี้นะครับเพราะว่าปัญหาที่เจอกันมันทำให้เราต้องมานั่งทะเลาะกันเราต่างคนก็ต่างไม่มีเวลาต่างทำงานแล้วมันก็เหนื่อยกันทั้งคู่มันจะกลายเป็นมีผลต่องานต่อสุขภาพและอะไรหลายๆอย่างก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับและขอโทษอีกครั้งที่ทำให้ผิดหวังละครกำลังออนแอร์เรายังต้องลงรูปกับปรางเราจะยังไงต่อถ้าเรื่องลงรูปโปรโมทผมขออนุญาตลงเป็นปกตินะครับเพราะว่าส่วนตัวความคิดของผมอันนี้ไม่ใช่งานของผมคนเดียวและเราก็เหนื่อยกันมากกับละครเรื่องนี้ใช้เวลาหลายเดือนในการถ่ายทำแล้วไม่ใช่แค่ผมนักแสดงคนอื่นรวมถึงทีมงานด้วยไม่อยากให้การโปรโมทต้องมาหยุดชะงักเพราะเรื่องส่วนตัวมีหลายคนมองว่าเป็นการเซอร์วิสเกินไปหรือเปล่าไม่นะครับสำหรับผมรู้สึกว่าถ้าทั้งสองฝ่ายหมายถึงทั้งผมและปรางบริสุทธิ์ใจซึ่งเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราบริสุทธิ์ใจเราก็เลยลงผมมองว่าการที่เราเลี่ยงที่จะไม่ลงมันแสดงถึงคอวอมันแสดงถึงความไม่บริสุทธิ์ใจมากกว่าครับโล่งขึ้นไหมที่วันนี้ได้ออกมาพูดแล้วก็โล่งขึ้นครับอย่างน้อยคนก็รู้เรื่องจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเดาว่ามันมีอะไรยืนยันว่าไม่มีมือที่สามแน่นอนครับ